ขอแนะนำร้านบิวปกรณ์บริการขายสินค้าแบบ Anime Defender Power Tower Defense และเกมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกล่องสุ่มตัวลับเพชรหรือรีโลก็มีให้คุณได้เลือกใช้และเลือกซื้อกันอีกมากมายและตัว Power Tower Defense ต่างๆลิงก์เว็บไซต์ใต้คลิปเลยนะครับติดปัญหาในการฟาร์มเพชรเกม PS 99ใช่หรือไม่ขอแนะนำ UG Phone เพียงคุณโหลดใต้คลิปหรือใส่โค้ด ZRG หรือถ้ายังไม่ถูกใจเรามีการขายเซิร์ฟเวอร์ราคาที่ย่อมเยา7วัน30วัน90วัน180วันหรือ365วันหากคุณใช้งานไม่จุใจคุณสามารถอัปเกรดเป็น GVP ได้เครื่องจะแรงกว่า UVIPวิธีการซื้อกระแสง่ายเพียงคุณกด7วันและกดซื้อที่ขวาล่างคุณสามารถรับบริการได้ผ่าน True Money Wallet แอปธนาคารต่างๆลิงก์ดาวน์โหลดอยู่ใต้คลิปเลยนะครับสวัสดีทุกคนด้วยนะครับกลับไปคันครับสำหรับเกม Anime Defender นะครับตอนนี้ก็ได้ทำการอัปเดตเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมอยู่ไหนเอ่ยนี่ครับอัปเดตโลกใหม่มานะครับแล้วก็อีเวนต์นี้ก็ถือว่าใหญ่พอสมควรครับใหญ่ที่นี่คือมีตัวละครมาหลายตัวแล้วก็มีด่านใหม่มาให้เล่นหลายตัวมากเลยนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะมาสรุปอัปเดตแบบเข้าใจง่ายนะครับผมก็ว่ามันมีอะไรบ้างนะครับผมก็อาจจะไม่ได้อ่านในที่ขอให้ฟังนะอาจจะสรุปมาเลยนะครับผมหลักๆเลยนะครับก็จะมีเป็นโทเค็นใหม่นะครับ3อย่างนะครับก็จะมีเป็นน้ำนะครับเป็นแสงแล้วก็เป็นไฟนะครับ3เหรียญนี้นะครับก็คือเอามาสุ่มที่ซัมมอนนะครับนี่เลยแล้วก็อีกเลยนะครับแค่ทำการใส่โค้ดนะครับโค้ดเนี่ยมีทั้งหมด3โค้ดนะครับแต่ละโค้ดจะได้เหรียญมาอย่างละ100ครับนี่ครับอันนี้คือโค้ดแรกครับผมใส่ไปแล้วแล้วก็โค้ดที่2ครับเดี๋ยวจะทิ้งไว้ให้ในคอมเมนต์นะครับแล้วก็อันนี้โค้ดที่3นะครับก็วิธีการหานะครับการหาพวกนี้เนี่ยหายังไงนะครับไปที่เพลย์เลยครับสตอรี่แหละนี่ครับเข้ามาเลยครับด่านแรกครับก็จะเป็นโซล่าด่านที่2ก็จะเป็นอะควานะครับด่าน3จะเป็นเฟรมนะครับก็จะมี3ด่าน3เหรียญนะครับเก็บเอาไปสุ่มได้เลยนะครับสุ่มตัวลับนะครับผมไม่ใช่เพชรแล้วนะแต่เป็นเหรียญพวกนี้นะครับอีเท่านะครับเราจะสามารถหาได้ใน challenge ด้วยนะครับนี่มีเฟรมโทเค็นนะครับมีอควาโทเค็นนะพวกฉากพวกนี้นะครับก็เป็นของนะครับเอาไว้อีโวตัวนะครับเรากลับมาที่โลก1นะครับผมเนี่ยวิธีการไปโลกใหม่นะครับก็ให้เรามาตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกตัวนะครับเราเนี่ยสามารถเปลี่ยนตัวได้ตามใจชอบเลยนะครับว่าอยากจะเอาตัวไหนไปนะครับไปแล้วก็สามารถเอากลับมาได้เทรดได้ปกตินะครับประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเรากลับเข้าไปดีกว่านะครับความสามารถอีกอย่างหนึ่งนะครับลองดูรูปนี้ประกอบนะครับผมจะมีไอเทมใหม่นะครับทั้งหมด5อย่างนะครับเห็นไหมนี่ครับก็จะมีชื่อว่า Wave Jumper นะครับ Portal Hardener Limit Breaker Attorney Tater นะครับแล้วก็ฉากทั้ง6สีนะครับผมทำอะไรได้บ้างนะครับ Wave Jumper เนี่ยเราสามารถสคริปชาเลนจ์ได้นะก็คือสคริปเวฟชาเลนจ์อินฟินิตี้และเลดได้นะอาจจะสคริปไป10เวฟ20เวฟประมาณนี้นะครับแล้วก็ Portal Hardener เนี่ยก็คือเราเนี่ยสามารถเอาไปแลกได้นะครับเอาไปแลกเป็นประตูที่ดีกว่านะครับเดี๋ยวผมพาไปดูอยู่ไหนเอ่ยตรงนี้นะนี่นะตรงคราฟติ้งนะเรียกประตูแล้วนี่ครับต้องใช้ส่วนผสมนะครับก็น่าจะมีโอกาสได้ตัวเพิ่มขึ้นนะครับผมตอนนี้ไออันนี้หายังไงตอนนี้เนี่ยผมเห็นว่าหาได้จาก Battle Pass นะครับยังไม่แน่ใจว่ามันสามารถหาได้จากไหนได้บ้างเนาะแล้วก็อันที่3นะครับ Limit Breaker นะครับกดใช้แล้วนะครับจะเพิ่มตัวละครเราบวก10 1ตานะครับอันนี้นะครับเราสามารถหาได้จาก Challenge นะครับ Challenge ก็มีนะนี่ไหนเอ่ยอ่ะเหมือนสุ่มไม่มานะครับ Challenge ไปที่ Play ครับที่ Infinity มีครับที่ Infinity เนี่ยมีเกือบทุกอย่างนะครับนี่ครับ Infinity สักด่านนึงนี่ครับมีเป็นLimit Breaker นะครับมี Wave Jumper แล้วก็มีอันนี้ด้วยนะครับอะไรเนี่ย Attorney Tater นะครับแล้วก็อันที่4นะครับอันนี้แหละที่ผมพูดถึงเมื่อกี้นะครับให้เรามาที่เครื่องตรงนี้นะครับนี่แล้วก็กดเลือกตัวครับนี่ครับเอามาใส่ครับแล้วเราจะสามารถเอาตัวนี้เนี่ยกลับไปโลก1ได้โคตรดีครับไปกลับได้เลยเอาไปเทรดขายได้โคตรเจ๋วนะครับส่วน Star Shard อันสุดท้ายนะครับก็ไม่มีอะไรมากครับเอาไว้ EVO ตัวละครนะครับ EVO Mythic ในโลกนี้นะครับแค่นี้ครับง่ายๆเลยนะครับผมวิธีการหาเนาะนี่ก็มาเล่นกันนะครับตอนนี้ก็ปั่นเอาในส่วนของเขาเรียกว่าอะไรอะโทเค็นนะครับไปสุ่มนะครับนี่ตอนนี้ผมก็ไม่มีสุ่มครับสุ่มเกลือไปหมดแล้วนะครับผมประมาณนี้เนาะแล้วก็ใน Challenge เนี่ยจะมีโหมดใหม่เข้ามาครับก็คือเป็นการเล่นแบบใหม่นะครับจะมีด้วยกันทั้งหมด6อย่างนะเพิ่มเข้ามานะครับมารูปไปเลยนะครับ
เงียบจะเป็นสปิริตและเทรดใช้ไม่ได้นะครับค่านิสัยกับสปิริตเนี่ยจะใช้ไม่ได้นะพวกออลไมตี้พวกลิวเคียมอะไรเนี่ยใช้ไม่ได้นะครับแล้วก็อันที่2เนี่ยวันยูนิตออนลี่ก็คือเราสามารถวางได้เพียงตัวเดียวเท่านั้นนะใครที่มีออลไมตี้ก็คือชิลๆเลยนะครับฟาร์ยูนิตนะคือต้องวางตัวให้ห่างกันนะสมมติว่าผมวางโกโจไว้ตรงนี้วางโกโจไว้ตรงนี้นะครับแล้ววงตีผมถึงตรงนี้ผมต้องวางให้ไกลจากวงครับถึงจะสามารถวางได้นะครับแล้วก็ครอสยูนิตก็คือต้องวางในวงของโกโจนะครับผมไปลองเล่นมาแล้วนะครับแล้วก็บอสออนลี่นะครับตอนนี้นะครับบอสเนี่ยสามารถตีได้เฉพาะตัวกราวนะครับผมแล้วก็สปิริตเอนนิมีสนะครับเหมือนว่านี่จะมาหลายทางนะครับผมแล้วก็อีกอันนึงนะครับจะเป็นตัวละครใหม่นะเป็นธาตุใหม่นะชื่อว่าเปอร์โลยูนิตนะครับผมต้องใช้ตัวกราวตีเท่านั้นนะครับผมถ้าเป็นตัวไฮบริดตัวตีแอร์ตีไม่ได้นะครับต้องเป็นตัวกราวเท่านั้นนะครับผมประมาณนี้นะสำหรับอัปเดตนะครับก็ไม่ได้มีอะไรที่แบบเข้าใจยากเท่าไหร่นะแต่บางอย่างเนี่ยอาจจะยังไม่รู้วิธีการหาเนาะก็เนี่ยเล่นเพลย์ปั่นสตอรี่กันให้พร้อมนะครับผมแล้วก็ Battle Pass มาใหม่นะครับนี่ของพึบพับนะเหมือนจะไม่มีตัวนะรอบนี้นะครับประมาณนี้นะสำหรับคลิปนี้นะครับยังไงก็อย่าลืมไปเล่นในส่วนของ Tower โลก1กันด้วยนะครับของโลก1บางอย่างก็รีแล้วนะแต่ว่า Battle Pass โลก1ยังอยู่นะครับอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าทำไมถึงยังอยู่นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะรวบรวมข้อมูลแล้วเดี๋ยวมาสรุปให้ฟังอีกทีนึงอาจจะเป็นคลิปแยกไม่ก็อาจจะเป็นในส่วนของคลิปช็อตนะครับไงก็ฝากกดไลค์และกด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็สำหรับวันนี้ไปครับผมเย้